ัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษารอบชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มพร้อมถวายต้นเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ร่วมกับชุมชนโรงเรียนบริษัทห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมจัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษารอบชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มพร้อมพิธีถวายต้นเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์โดยมีพระมหาสมิทธ์โชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพันตำรวจเอกวัชระเทพเสนผู้อำนวยการสภ.บางปูเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์คณะกรรมการไวยาวัจกรและคณะอุบาสกอุบาสิกาเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณบริเวณศาลาโดมอเนกประสงค์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีบริษัทโรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทยจำกัดมหาชนบริษัทอุตสาหกรรมรามาเทคไทย1988จำกัดบริษัทพัฒนาผ้าไทยจำกัดบริษัทเอเชียไฟเบอร์จำกัดมหาชนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูบริษัท Global Environment เทคโนโลยีจำกัดบริษัทมินซันเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยบริษัท SSUF จำกัดบริษัทซารีคัลเลอร์จำกัดมหาชนบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนบริษัทเซาท์อีสต์เอเชียนแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่งจำกัดบริษัทคาปี้ธนวัฒน์จำกัดบริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งจำกัดบริษัทสยาม GS แบตเตอรี่จำกัดพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการโรงเรียนพิบูลประชาบาลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ในรูปแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อสร้างความสามัคคีในส่วนราชการโรงเรียนบริษัทห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมอสม.และประชาชนในชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟและติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ในศาลาโดมอเนกประสงค์วัดเขาเข้าพรรษาตลอดไตรมาสตลอดไตรมาสก็คือ3เดือนครับโยมตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษาเราก็สามารถที่จะให้กับพระเชิญเชิญถ้าเอาในพิธีถวายตั้งแต่วันนี้ได้ดูกันทุกท่านนะก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ก็ได้จัดงานเทศกาลเข้าพรรษาก็คือมีการถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าเพื่อที่จะนำจตุปัจจัยที่ได้ในครั้งนี้มาทำการเปลี่ยนหลอดไฟเดือนหลังคาโดมที่ใช้อยู่นี้ก็เก่าแล้วตามภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการขอบคุณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าเป็นราชการห้างร้านบริษัทเอกชนต่างๆที่ได้มาร่วมการทำบุญในวันนี้นอกจากที่วัดได้ทำบุญวันนี้แล้วในวันเข้าพรรษา3วันก็คือเริ่มวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำบุญวันแรกแล้วก็วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาก็จะทำบุญตลอดไป3วันนอกจากนั้นในวันเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาป่ามาทอดในวันนั้นด้วยฉะนั้นในวันเข้าพรรษานี้ก็ขอโมทนาขอบคุณญาติโยมขอเชิญญาติโยมมาร่วมการถวายเทียนพรรษาบริจาคปัจจัยทายทานในการเป็นค่าน้ำค่าไฟอุปโภคแก่วัดในครั้งนี้ด้วยก็ขอเชิญพรทีมข่าว AEC TV Channelรายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย